ยพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็พูดถึงภาพรวมค่ะของสถานการณ์น้ำค่าเฉลี่ยน้ำทั่วประเทศขณะนี้อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าปกตินะคะแม้ว่าจะมีฝนตกลงมามากแต่ว่าเป็นพื้นที่เดิมขณะที่บางพื้นที่กลับไม่มีฝนตกเลยนะคะนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้ทำฝนหลวงเพิ่มเติมปริมาณน้ำในพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยซึ่งกลางเดือนนี้ก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับแนวทางกักเก็บน้ำด้วยขณะที่พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา22จังหวัดนะคะจะยังไม่มีการปล่อยน้ำจนกว่าจะเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วปีนี้เนี่ยทางเกษตรกรก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเป็นพื้นที่รับน้ำและทำประมงแทนทำนาปีหลังจากที่ปีที่แล้วค่ะทำประมงได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าจึงมีเกษตรกรค่ะขอเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวนายกว่าให้ฝนหลวงได้ช่วยเติมน้ำนะครับในพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยนะครับหรือว่าบางช่วงเช่นภาคเหนือเนี่ยดูเหมือนว่ากันยากลางกันยาไปแล้วเนี่ยอาจจะฝนลดลงเยอะนะครับแต่ว่าภาคเหนือเนี่ยในอ่างเก็บน้ำนี่ก็จะเป็นต้นน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับดังนั้นก็จะมีเวลาไม่มากนักสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงก็ท่านนายกก็สั่งการบอกว่าเดี๋ยวก็ให้ดำเนินการตามที่ผมเสนอไปนะครับก็จะช่วยปริมาณน้ำทางด้านตอนเหนือของประเทศนะครับมันไม่ใช่งดทำนานะครับมันเหมือนปีที่แล้วอ่ะนะเวลาน้ำมาเยอะๆเนี่ยเราก็ใช้บางระกำโมเดลไงจำได้ไหมบางระกำโมเดลก็เก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วก็ใช้พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่จะรับน้ำหน่วงน้ำเอาไว้นะครับใต้เขื่อนเจ้าพระยามี12ทุ่งปีที่แล้วก็ใช้แนวนี้เหมือนกันก็คือว่าถ้าเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยชาวนาเขาจะปลูกอีกเราก็บอกว่าอย่าปลูกเลยเอาน้ำเข้าไปดีกว่าแล้วเดี๋ยวปล่อยปลาลงไปก็จะได้ปลาด้วยนะครับซึ่งทราบว่าปีนี้พื้นที่บริเวณนี้ก็มีความต้องการเพิ่มขึ้นอีกด้วยเพราะสรุปแล้วว่าจับปลาได้เงินเยอะกว่า